อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าหลังจากการคัดสรรครั้งที่2ที่มีทั้งหมด5สเตจแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าสู่การคัดสรรครั้งที่3ซึ่งก็คือการได้สู้กับผู้เล่นระดับท็อปนะครับที่เอโกนั้นได้เตรียมเข้ามาซึ่งในมังงะมันก็เปิดเผยมาแล้วแหละว่ามีใครกันบ้างงั้นในวันนี้นะครับผมจะมาบอกข้อมูลคร่าวๆของพวกเขานะครับแล้วก็มาดูกันว่าพวกเขาเนี่ยเป็นใครในชีวิตจริงกันบ้างโดยคลิปนี้นะครับมีการเปิดเผยเนื้อหาของอนิเมะที่ยังไม่ถึงนะครับแต่ก็ใกล้จะถึงแล้วแหละถ้าใครอยากลุ้นเองในอนิเมะก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับโดยคนแรกนะครับราชาหนุ่มแห่งเรอัลเลโอนาร์โดลูน่าเกิดวันที่31ตุลาคมนะครับอายุ27ปีกรุ๊ปเลือด AB ทีมชาติสเปนการที่เป็นกองหน้าทีมชาติสเปนและอยู่เรอัลมาดริดในยุคปัจจุบันนะครับผมคิดถึงใครไม่ได้เลยนอกจากมาโกอาเซนซิโอเพราะเป็นผู้เล่นมาดริดคนเดียวที่ติดทีมชาติสเปนนะคนที่ได้ฉายาว่าเท้าช่างทองนะครับมีสกิลการใช้เท้าซ้ายที่เจ๋งแจ๋วสุดจ้าบจับชิปดิโดมากๆคนที่2นะครับขี่ยาจอมถล่มประตูอดัมเบลเกิดวันที่30กันยายนนะครับมีอายุ26ปีกรุ๊ปเลือด O อยู่ทีมชาติอังกฤษซึ่งถ้าจะพูดถึงกองหน้าทีมชาติอังกฤษยุคนี้นะครับผมก็นึกถึงใครไม่ออกเลยนอกจากแฮร์รี่เคนแต่ว่าดูจากนิสัยเนี่ยน่าจะมาจากแจ็คกี้ลินละมั้งชอบเที่ยวชอบเมาอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวอดัมเบลเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ยิงประตูได้คมกริบก็น่าจะมาจากแฮร์รี่เคนนั่นแหละคนที่3นะครับเบบี้นาโตกะพาโบคาวาโซเกิดวันที่7มีนาคมอายุ23ปีกรุ๊ปเลือด B ทีมชาติอาร์เจนตินาโดยคนนี้นะครับโทคิมิสึก็ได้บอกว่าเป็นจอมยิงฟรีคิกระดับโลกนะซึ่งจะให้เข้าข่ายอาร์เจนตินาหน้าเด็กนะครับผมก็มองว่าเป็นเปาโลดิบาร่านะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ยิงฟรีคิกได้ถึง12ลูกเลยนะในการค้าแข่งของเขาแล้วก็แถมยังหน้าเด็กแล้วก็หล่อด้วยผมว่ายังไงก็ต้องเป็นเปาโลดิบาร่าแหละต่อไปกับคนที่4นะครับรถถังหนักนะครับดาด้าซิลบาเกิดวันที่23ตุลาคมนะครับมีอายุ28ปีกรุ๊ปเลือด A ทีมชาติบราซิลการเป็นรถถังถึกๆเนี่ยตอนแรกผมก็คิดถึงประมาณอาเดียโน่แหละแบบว่ายิงเท้าซ้ายแรงเปี้ยงใช่ไหมแต่ว่าตัวละครดาด้าซิลบาในเรื่องนะครับเป็นตัวละครที่แบบว่าใช้ลูกมงได้ดีมากๆฉะนั้นตัวที่ผมนึกถึงนะครับนั่นคือเดียโก้คอสตานะครับแม้ว่าเดียโก้คอสตาเนี่ยจะได้ให้กับทีมชาติสเปนนะครับแต่ว่าสัญชาติจริงๆของเขาเนี่ยก็คือสัญชาติบราซิลนะแล้วก็ความดุดันความอะไรเนี่ยก็ดูที่จะใกล้เคียงกันผมก็เลยคิดว่าเป็นเดียโก้คอสตาเหมือนที่ชาวเน็ตเขาบอกนั่นแหละครับผมอาจจะถูกเขาชักจูงก็ได้และคนสุดท้ายคนที่5นะครับนักเตะอัจฉริยะจูเลียนโลกีเกิดวันที่9มิถุนายนนะครับอายุ17ปีกรุ๊ปเลือด AB อยู่ทีมชาติฝรั่งเศสคือคนนี้เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับมองยังไงก็เป็นเอ็มบัปเป้นะครับจุดเด่นที่มีทางด้านความเร็วนะครับแบบว่าก็สปีดอ่ะยังไงก็ต้องเอ็มบัปเป้อยู่แล้วแล้วก็ทรงรูปร่างหน้าตาเนี่ยคนนี้เนี่ยถอดมาจากเอ็มบัปเป้ชัดๆนะครับคนอื่นอาจจะมีแบบว่าเอ้ยผมมโนเองบ้างนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยก็ไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าลูน่านะครับผมมองแล้วผมนึกถึงเฟอร์นันโดตอร์เรสมากกว่านะแต่ว่าอยู่เรอัลมาดริดยังไงก็ต้องน่าจะเป็นอาเซนซิโอแหละแล้วก็ตัวนี้ใช้เท้าซ้ายด้วยส่วนอดัมเบย์นะครับแบบว่าเหมือนจะเอาแบบหลอกเข้มสไตล์เบคแฮมนะครับแต่ว่าเป็นกองหน้าอย่างนี้ยังไงก็ต้องเป็นแฮร์รี่เคนอยู่แล้วแหละยิงคมๆเนาะพาโบคาวาโซนะครับผมคิดถึงคนหน้าเด็กในเจนติน่าไม่ออกเลยนะครับคนอื่นนอกจากปาโลดิบาร่าที่แบบว่าเขายังดูหน้าแบบหน้าหล่อเด็กๆอยู่เลยนะครับแม้ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาจะอายุ28 29แล้วก็ตามและคนสุดท้ายนะครับดาด้าซิลบานะครับผมก็ลังเลอยู่แค่2ชื่อนะครับจริงๆมีอีกชื่อนึงก็คือฮักนั่นแหละแบบใช้กำลังอะไรงี้แต่ว่าฮักก็ไม่น่าจะเป็นกองหน้าระดับโลกได้เนาะแต่เดโก้คอสตาเนี่ยพาเชลซีได้แชมป์อะไรต่างๆนานามาก็มากมายผมก็เลยคิดว่าเป็นเดโก้คอสตามากกว่านั่นเองครับส่วนคนสุดท้ายนี่ก็เหมือนเดิมนะครับว่ายังไงก็ต้องเอ็มบัปเป้แน่นอนและนี่นะครับก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับแล้วก็มโนว่าพวกเขาเนี่ยเป็นใครในชีวิตจริงกันบ้างของทีมรวมดาราโลกนะครับแล้วพวกคุณล่ะครับคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นใครกันบ้างก็คอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเกนเมนิดนึงนะฮะเกือบลืมไปนะครับขอขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนที่สมัครเข้ามานะครับตอนนี้เรามีเมมเบอร์โชว์หน้าช่องแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครเข้ามามากๆเลยฮะและถ้าใครอยากสนับสนุนผมเพิ่มเติมนะครับก็ฝากสมัครสมาชิกด้วยล่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม